ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวถึงการดับไฟแห่งตัวกูในระดับที่ทำบุคคลนั้นให้เป็นพระโสดาบันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปกว่าตอนที่แล้วมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งต้นว่าถ้าตัวกูของกูดับไปโดยสิ้นเชิงคือไม่มีอหังการมมังการเหลืออยู่โดยประการทั้งปวงแล้วบุคคลนั้นย่อมถึงความเป็นพระอรหันต์ดังนั้นในกรณีแห่งพระโสดาบันนี้ย่อมหมายความว่าความดับไปแห่งตัวกูของกูในขั้นนี้เป็นเพียงเอกเทศในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นเราจะเข้าใจได้โดยง่ายจากความหมายของคำว่าโสดาบันนั่นเองโสดาบันแยกจากออกเป็นโสตะกับอาปันนะโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าถึงทั่วแล้วสิ่งที่เรียกว่ากระแสในที่นี้หมายถึงทางที่ไปสู่นิพพานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมรรคหมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งมีตัวการสำคัญอยู่ที่ญาณหรือสัมมาทิฏฐิที่ทำให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูหรือของกูนั่นเองรายละเอียดเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดมีอยู่อย่างไรนั้นจะได้กล่าวข้างหน้าในตอนที่ว่าโดยวิธีปฏิบัติเพื่อทำตัวกูของกูให้ดับไปโดยเฉพาะส่วนในที่นี้มุ่งหมายโดยที่ให้เห็นเพียงลักษณะที่เป็นกระแสที่ไหลไปสู่นิพพานโดยแน่นอนแค่นั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายผู้ศึกษาจะต้องระลึกถึงข้อที่ว่าพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ครองเรือนก็มีเป็นนักบวชก็มีแล้วลักษณะอะไรเล่าที่ทำให้คนสองพวกนี้มีความเข้าถึงกระแสแห่งนิพพานโดยเสมอกันทั้งต่อก็มีอยู่ง่ายๆคือการละเสียได้ซึ่งสังโยชน์สามประการดังที่เห็นได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายตั้งที่แล้วมาซึ่งระบุอยู่ในตัวแล้วว่านักบวชก็ละได้ผู้ครองเรือนก็ละได้เมื่อผู้ครองเรือนหรือผู้ยังบริโภคกามก็ยังสามารถละได้ดังนี้แล้วย่อมหมายความว่าการละสังโยชน์ทั้งสามประการนั้นเป็นการละอะไรบางอย่างซึ่งอยู่เบื้องหน้าหรือข้างหน้าก่อนแต่ที่จะกระทะกันเข้ากับสิ่งที่เรียกว่ากามหรือถ้าจะกล่าวให้ตรงๆลงไปก็ต้องกล่าวว่าการละสังโยชน์ทั้งสามประการที่กล่าวแล้วนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีได้ก่อนที่จะละกามโดยสิ้นเชิงกล่าวคือทั้งที่บุคคลยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ากามอยู่ก็ยังสามารถละสังโยชน์ทั้งสามนั้นได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้หมกมุ่นหรือมัวเมาในกามเพื่อเหลือเกินฉะนั้นจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์ทั้งสามนั้นให้ดีอย่าให้มีทางเข้าใจผิดเหมือนกับที่เข้าใจผิดกันอยู่ทั่วไปที่จะเตือนให้พระโสดาบันต้องละสิ่งต่างๆที่เกินกว่าสภาวะที่แท้จริงของพระโสดาบันจะละได้เช่นบางคนถือว่าพระโสดาบันต้องเหาะได้พระโสดาบันต้องไม่กลัวตายโดยสิ้นเชิง
ถึงกับจะทดลองด้วยการขู่เข็นด้วยอาการที่น่ากลัวต่างๆนานาเคยได้ฟังมาว่าในกาลครั้งหนึ่งผู้ที่ถือกันว่าเป็นพระโสดาบันถูกทดลองด้วยการเอาน้ำปริมาณมากมารดด้วยการอยากจะทราบความจริงของผู้ที่สูดและด้วยความสมัครใจของผู้ที่ยืนยันว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่แสนจะงมงายยิ่งกว่าศีลปกาปรามาสตามธรรมดาไปเสียอีกแล้วก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่เชื่อกันว่าพระโสดาบันต้องเป็นผู้หมดความเยื่อใยในกามโดยประการทั้งปวงนี้ฉะนั้นจะไม่ถือว่าเป็นพระโสดาบันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่นึกดาวเอาเองวินิจฉัยเอาเองและการที่จะให้มีอะไรมากเกินไปเช่นนั้นก็เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูที่มีอยู่ในบุคคลผู้คิดนึกเช่นนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำว่าพระโสดาบันแล้วก็ต้องอย่าลืมความหมายของคำที่ว่าเป็นแต่เพียงผู้แรกถึงกระแสของนิพพานเท่านั้นทั้งเป็นที่แน่นอนว่าพระโสดาบันจะต้องมีโลภะโทสะโมหะวิราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าคนสามัญเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้หมดราคะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงฉะนั้นฉะนั้นว่าการละราคะโทสะโมหะเพียงเอกเทศหรือเพียงบางระดับนั้นเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้แต่ในที่นี้ก็คือการละราคะโทสะโมหะได้ในลักษณะที่สังโยชน์ทั้งสามหมดสิ้นไปนั่นเองสังโยชน์ทั้งสามประการนี้โดยเนื้อท่าก็คือราคะโทสะโมหะในรูปลักษณะหนึ่งซึ่งมีอยู่หลายลักษณะนั่นเองดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสังโยชน์ชนิดไหนก็ตามเนื่องเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ราคะโทสะโมหะทั้งสามชื่อนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าตัวกูของกูอีกอย่างเดียวกันเพียงแต่เราไปกล่าวกันว่าในความหมายอีกอย่างหนึ่งแต่เราอาจจะจำกัดความได้ว่าความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูที่รวบรัดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาหาตัวก็ความอยากได้นั่นคือราคะหรือโลภะเพียงความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูที่ผลักดันสิ่งใดออกไปก็ความเกลียดนั่นก็คือโทสะหรือโกรธความโกรธเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูที่วนเวียนพัวพันอยู่รอบๆสิ่งที่ตัวสงสัยไม่เข้าใจนั่นก็คือโมหะอาการที่เป็นความหมายของราคะโทสะโมหะจึงเป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพระโสดาบันไม่อยู่ในฐานะที่จะละได้โดยสิ้นเชิงซึ่งหมายถึงการรู้ถึงนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วพระโสดาบันจึงละได้แต่เพียงในลักษณะที่ทำให้กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่กำลังเดินอยู่ในหนทางอันถูกต้องและจะรู้ถึงนิพพานโดยแน่นอนในการข้างหน้าเท่านั้นเองนี่ก็จะกล่าวอย่างธรรมดาสามัญที่สุดก็กล่าวว่าเป็นผู้ที่แน่นอนต่อการบรรลุถึงนิพพานในระยะการอันใกล้เท่านั้นเอง
ะนั้นคำว่ากระแสในที่นี้จึงหมายถึงสิ่งที่แน่นอนและมีความแน่นอนที่จะทำผู้รู้ถึงกระแสนั้นหรือหลักดันผู้ตกสู่กระแสนั้นแล้วหรือเดินไปตามกระแสนั้นแล้วว่าเป็นผู้ที่จับต้องถึงนิพพานโดยแน่นอนตอนหน้านี้หมายความว่าเขายังมืดมนต่อสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงยังไม่รู้ว่ามีทางที่จะต้องเดินไปด้วยซ้ำไปแล้วจะไปรู้ว่าทางนั้นจากไหนไปถึงไหนได้อย่างไรกันเพียงแบบนี้มีความรู้หรือความสว่างถึงขนาดที่ว่าจากไหนไปไหนจะต้องเดินอย่างไรแล้วกำลังรีบเดินอยู่แล้วในหนทางอันถูกต้องนั้นเรียกกันทั้งกันว่าผู้ถึงกระแสคือย่างเท้าก้าวลงสู่กระแสถึงนิพพานไหลตรงไปสู่นิพพานอย่างที่จะเป็นอื่นไปไม่ได้ทำไมจะต้องละสังโยชน์สามประการเสียก่อนจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงกระแสแห่งนิพพานข้อนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องมองดูโดยสายตาที่กว้างทั่วไปไม่จำกัดวงอยู่แต่ในขอบเขตของทางศาสนาอย่างเดียวกล่าวคือจะต้องมองให้เห็นชัดทีเดียวว่าสังโยชน์ทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาสามัญที่สุดและมีอยู่อย่างหนาแน่นในคนธรรมดาสามัญจึงได้จับคนเหล่านั้นว่าเป็นบุคคลซึ่งแปลว่าคนหนาในที่นี้หมายถึงมีสิ่งติดบังจิตใจหนาจนไม่อาจจะมองเห็นความจริงของพระอริยเจ้าได้เรียกสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าคนกิเลสหนาคือมีกิเลสมากเป็นอัตราส่วนธรรมดาของคนธรรมดาคนชนิดนี้ยังไม่อาจจะเข้าใจพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าก็ไม่อาจจะพอใจในความเป็นอยู่ของคนชนิดนี้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายคนธรรมดาหรือคนหนาอยู่ตามเดิมนั้นส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นไปได้ไกลตรงที่มีความหนาลดน้อยลงจนจิตใจมองเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วไปดำรงตนอยู่ในสภาพที่กล่าวได้ว่าพ้นอันตรายหรือพ้นจากการเสียหายมีการต้องตกอบายเป็นต้นโดยแน่นอนแท้จริงที่จะเป็นเส้นขีดแดนเขตแดนปันเขตแดนปันระหว่างคนสองพวกนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการละสังโยชน์สามประการดังที่กล่าวแล้วนั่นเองและเมื่อละสังโยชน์สามประการนั้นได้แล้วที่เรียกว่าเดินอยู่ในทางหรือถึงแล้วซึ่งกระแสของนิพพานไปได้ไกลจนปลอดภัยจากข้าศึกคือกิเลสและได้นามใหม่ว่าอริยชนซึ่งตามตัวพยัญชนะแปลว่าผู้ไปแล้วจากข้าศึกคือกิเลสข้อนี้ทำให้เราสร้างภาพจินตนาการขึ้นมาได้ว่าบุตรชนคือพวกที่ถูกเอาข้าคาบติดตาว่ายอย่างงัวเงียอยู่ที่นี่ส่วนอริยชนนั้นไม่มีอะไรติดตากำลังเดินดุมดุมไปสู่จุดหมายปลายทางรวมทั้งผู้ที่ไปจนถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยและความหมายอันนี้เอง
ที่ทำให้พระโสดาบันได้นามว่าจักขุมาจักขุมาเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้มีดวงตาซึ่งหมายถึงดวงตาเห็นธรรมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยมีอาการเหมือนคนตาบอดหรือคนไม่มีตาเมื่อพระโสดาบันได้นามว่าเป็นผู้มีดวงตาเป็นพวกแรกดังนี้แล้วพระอริยเจ้าในอันดับที่สูงขึ้นไปก็ต้องเป็นผู้มีดวงตาโดยแน่นอนมีดวงตายิ่งขึ้นไปอีกสิ่งที่ทำให้ตาบอดหรือมีอาการเหมือนกับไม่มีตานั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันในที่นี้ว่าตัวกู้ของกู้ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นเต็มที่เป็นอัตรานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวกู้ของกู้นี้จะต้องจางไปหรือบางไปจนมีลักษณะที่เรียกว่าเริ่มลืมตาที่มองเห็นอะไรได้จึงจะเรียกว่าเป็นบุตรชนท่านดีและมองเห็นนิพพานโดยจะจับจับและแน่นอนที่จะไปถึงไม่อยู่ในระยะไกลจะเรียกว่าเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอริยเจ้าในอันดับแรกได้แล้วดังนั้นมาตรฐานแห่งการรักตัวกูของกูขนาดที่จะทำให้ได้นามว่าพระโสดาบันหรือพระอริยเจ้าในอันดับแรกที่สุดนั่นก็คือการละสังโยชน์สามประการดังที่กล่าวแล้วข้างต้นจะมีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูดับไปแล้วในลักษณะเช่นนั้นและโดยอัตราส่วนเท่านั้นเตรียมตัวกูของกูที่ยังเหลืออยู่นั้นเป็นหน้าที่ที่พระอริยเจ้าในอันดับที่สูงขึ้นไปจะต้องละต่อไปตามลำดับที่นี้เรามาพิจารณากันถึงความหมายที่รวบรัดทั้งการละสังโยชน์สามประการที่อาจจะนำไปใช้ได้แก่คนทั้งปวงแล้วข้อแรกที่สุดเราจะต้องให้ความหมายแต่คำว่าสัตตายทิฏฐินั้นว่าความเป็นคนเห็นแก่ตัวจักและให้ความหมายแก่คำว่าวิจิกิจฉานั้นว่าความไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะต้องดำเนินไปในทิศไหนทางไหนเรื่องแต่ยังไม่รู้หรือยังเลือกไม่ถูกและจะต้องให้ความหมายแก่คำว่าสีลัพพะปรามาสนั้นว่าความงมงายถึงขนาดใช้เครื่องมือที่ดีที่แท้อย่างผิดๆจนเป็นอันตรายแก่ตัวเองซึ่งเครื่องมือในที่นี้เราหมายถึงว่าแต่ตัวเองซึ่งเครื่องมือในที่นี้เราหมายถึงวัฒนธรรมจริยธรรมศาสนาโดยตรงเมื่อเป็นดังนี้แล้วลองคิดดูเถิดว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดกันถึงเฉพาะบุคคลในวงของศาสนาเลยแต่พูดกันถึงมนุษย์ทั่วไปทั้งหมดทั้งโลกทีเดียวว่าถ้าใครยังประกอบอยู่ด้วยการเห็นแต่ตัวจับมีความไม่รู้จักชีวิตของตัวว่าจะต้องเดินไปทางไหนเรามีความที่กำลังทำอะไรผิดๆต่อจริยธรรมและมนุษยธรรมอยู่เป็นประจำดังนี้แล้วเราควรจะจับบุคคลเช่นนั้นไว้ในลักษณะเช่นไรแม้แต่จะถามว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วหรือยังก็คงจะไม่มีใครกล้ายืนยันว่าบุคคลชนิดนี้อยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วส่วนในทางตรงกันข้าม
การที่จะถือว่าบุคคลที่หมดสันโดษสามประการนี้แล้วว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คงจะไม่มีใครค้านคงจะยอมรับกันทั่วไปว่าเขาเป็นบุคคลชั้นอารยชนได้ทีเดียวเมื่อพิจารณาดูตามนี้ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกว่าหลักแห่งการละเสียสิ่งสังโยชน์สามประการนั้นไม่ควรถูกจำกัดเกิดอยู่แต่ในขอบวงของพุทธศาสนาแต่ควรจะเป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ได้แก่ทุกคนในโลกและจะทำให้เราเข้าใจดีขึ้นถึงระดับที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างอนารยชนกับอารยชนพอที่แท้นั้นมันควรจะเป็นอย่างไรข้อแตกต่างขั้นปลีกย่อยนั้นอาจจะมีอยู่มากแต่โดยใจความสำคัญแล้วจะตรงกันนั้นเดียวกันหมดและเราก็ยังมีทางที่จะกำหนดเอาความหมายของคำคำนั้นให้พอเหมาะพอดีตามที่เราต้องการได้ด้วยโดยเฉพาะเป็นคำว่าความเห็นแก่ตัวจะหมายถึงความเห็นแก่ตัวตามธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็ได้ซึ่งแม้จะละได้หมดแล้วก็ยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเราจึงเอาความเห็นแก่ตัวในระดับนี้มาเป็นความหมายของคำว่าสัตตายทิฏฐิสำหรับอารยชนทั่วไปส่วนในกรณีของวิจิกิจฉานั้นหมายความว่าไม่ลังเลต่อจุดหมายปลายทางของชีวิตจุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะต้องไม่มีความลังเลนั่นเล่าจะต้องหมายถึงชีวิตที่ไม่มีความมัวเมาที่ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจฝ่ายต่ำโดยประการทั้งปวงหรือถ้ากล่าวอย่างศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าก็ต้องพูดว่าชีวิตเป็นชีวิตที่จะอยู่กับพระเป็นเจ้าได้นั่นแหละเป็นชีวิตทั้งจุดหมายปลายทางที่จะต้องเข้าให้ถึงโดยไม่ต้องมามัวลังเลอยู่ว่าความได้มุ่งลงอรรถรออยู่ในโลกอันสวยงามนี้จะมีค่ายิ่งไปกว่าชีวิตชนิดนั้นแม้ว่าร่างกายยังต้องอยู่ในโลกอันสวยงามชนิดนี้แต่จิตใจก็ยอมรับนับถือคุณค่าอันสูงสุดของชีวิตชนิดที่กล่าวแล้วและกำหนดไว้ในฐานะเป็นจุดหมายที่จะต้องลุกถึงให้ได้ในเวลาอันสมควรสำหรับศีลขปะปรามาสหรือความเข้าใจผิดต่อสิ่งอันเป็นเครื่องมือที่มนุษย์จะใช้เป็นเครื่องมือเอาตัวรอดให้ได้นั้นเราหมายถึงความเข้าใจอันถูกต้องและปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องต่อวัฒนธรรมอารยธรรมจริยธรรมหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกชนิดที่แท้จริงของมนุษย์และปฏิบัติอยู่ด้วยการอยู่ในอำนาจของเหตุผลทั้งหมดนี้เป็นความหมายทั่วไปของสังโยชน์ข้อนี้และการละสังโยชน์ทั้งสามประการในพระพุทธศาสนาแล้วเราลองพิจารณาดูเถิดว่ามีคนพวกไหนบ้างในโลกนี้ที่ไม่อาจจะยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้หรือยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้ไม่ได้ในโลกนี้เมื่อเป็นดังนี้ย่อมทำให้เราเข้าใจได้ทันทีว่าพระโสดาบัน
ก็คืออารยชนที่แท้จริงที่โลกพึงประสงค์อย่างแท้จริงนั่นเองส่วนเรื่องที่ยังบริโภคกามหรือไม่บริโภคกามแล้วนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันเลยและการละกามเสียได้โดยประการทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านี้นี่แหละคือการดับไฟแห่งตัวกูของกูในขั้นที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน